มาดูเรื่องของปัจจัยที่ทําให้เกิดน้ําท่วมภาคใต้อย่างแรกเลยก็คือฝนตกหนักมากครับตกหนักไม่พอตกดักมากแล้วยังแช่อยู่ในพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ยังคงเตือนฝนตกหนักในภาคใต้10จังหวัดโดยเฉพาะที่สงขาาลายะลาปัตตานีและนราธิวาสครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมดักอยู่แล้ว มาดูปริมาณฝนในรอบ24ชั่วโมงกันครับมากที่สุดที่สถานีสะพานข้ามคลองบางม่วงอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนะครับมีปริมาณถึง351.8ม mm. ิลิเมตรรองลงมาคือที่สถานีสะพานข้ามคลองบ้านท่าวังอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุง329.2ม mm. ิลิเมตรสถานีอบตอบูกิดอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาส261.8ม mm. เมตร สถานีบ้านคูอำเภอรกรงราจังหวัดพัทลุงครับ247.5 mm ้อยมิลลิเมตร และสถานีบ้านโคกแมวอำเภอเขาชัยสนจัังหวดพัทลุง244.5ม mm ิมครับมาดูปริมาณฝนเมื่อวานนี้แต่ละจังหวัดที่มีการตกหนักถึงหนักมากคุณผู้ชมรายละเอียดอยู่ที่หน้าจอดูที่สถานีนราธิวาสจนราธิวาสค่ะปริมาณฝนเนี่ยวัดได้ถึง533.8ม mm ิมรค่ะรองลงมาก็คือที่สถานีอปตอบูกิตอำเภอเจอะไอร้องอยังอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสะ,ะอยู่ที่496.6มม mm. สถานีบ้านท่าวัง อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาค่ะ466ม mm. ิลลิเมตรสถานีบ้านปูโป,ปอำเภอรือเสาะจังหวัดนาราธิวาส442ม mm. ิลลิเมตรสถานีบ้านปานปาเตะอ,อำเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาส439ม mm. ิลลิเมตรสถานีปัตตานีอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานี433ม mm. ิลลิเมตร สถานีบ้านบือจ่าอําเภอทุ่งยาแดงจังหวัดปัตตานีค่ะ432ม mm. ิลลิเมตรสถานีบ้านเจาะกะเพาะอําเภอรกระเพาะจังหวัดปัตตานีอยู่ที่423ม mm. ิลลิเมตรพอเห็นปริมาณฝนแบบนี้ก็ทําให้คาดเดากันได้ว่าฝนตกหนักก็เลยทําให้เกิดน้ําท่วมหนักนั่นเองนักขณะนี้อย่างที่ oh. รายงานกันไปคุณผู้ชมดูอันดับแรกเลยค่ะนาราธิวาส533.8ม mm. ิลลิเมตรด้วยกันอันนี้คือต้องบอกว่าหนักถึงหนักมากๆทีเดียวนะ,ะคะ ราธิวารเนี่ยทั้งสองพื้นที่เลยนะทั้งทีท่ในส่วนของเจาะอร้องด้วยใช่ค่ะแล้วก็ที่รือเสาะด้วยะคะที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะ,ะก็ถือว่าเป็นปริมาณสูงสูงหลายคนบอกว่าโอ้โหไม่เคยเจออย่างนี้มาในรอบหลายสิบปีทีเดียวนะครับขณะที่ในวันนี้ครับกรมอุิยมวิทยาเองก็ออกประกาศเตือนฉบับที่8เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานาราธิวาสกระบี่ตรังและสตูลครับขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและน้ําล้นตลิง่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงพื้นที่ลาดใกล้เชิงเขานะครับที่มีทางน้ําไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มด้วย จากกรณีที่ฝนตกหนักก็ต้องเฝ้าระวังระดับน้ําเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ําล้นตลิ่งและน้ําท่วมขังในบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ําบริเวณแม่น้ําสายหลักและแม่น้ําสาขาของคลองชุมพรแม่น้ําหลังสวนแม่น้ําตาปีแม่น้ําตรังคลองชะอวดคลองลําคลองท่าแนะแม่น้ําสายบุรีแม่น้ําปัตตานีแม่น้ําบางนาแม่น้ําโกลกไปจนถึงคลองตันหยงมัดกับ